ที่จะเห็นนะคะบอกว่าแบบลูกที่อายุเท่านี้แต่ว่ายังแบบว่า give 100% มากๆกับครอบครัวค่ะมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆก็จะบอกว่าวันนึงย่าจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างนะครับเป็นแฟนที่ดีบ้างนะครับอุ๊ยอุ๊ยกรี๊ดสนั่นเลยล่ะสิจะรออะไรเมื่อจู่ๆพี่แบงค์ของน้องย่าแอบหยอดน้องสาวคนสนิทกลางวงสัมภาษณ์ว่าเมื่อไหร่น้องย่าจะเรียกตนเป็นแฟนที่ดีที่สุดขณะที่น้องย่ากำลังชื่นชมพี่ณเดชน์เป็นลูกที่ดีดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำคุณพ่อโยชิโอมาโดยตลอดน่ะเอ้างานนี้น้องย่าว่าไงตอบด่วนๆจ้าอันนี้ลั่นพี่ฮะหรือว่าไม่ได้ลั่นไม่ลั่นตั้งใจตั้งใจเหรอแซวเขาทำไมอ่ะมันต้องลั่นด้วยเหรอเออครั้งนี้เราลั่นเรียกที่รักไงเอออ่ะค่ะนี่ไม่ลั่นหรอครับไปดีอ่ะค่ะนั่นเป็นถามแต่ดีโอ้ยดีที่สุดในโลกอยู่แล้วดีที่สุดในโลกอยู่แล้วค่ะ